นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีศินนั้นจำเป็นจะต้องปรากฏตัวในเวทีสากลเพื่อที่จะประกาศว่าบัดน,นี้ประเทศไทยมีผู้นำคนใหม่แล้วแต่ว่าน่าเสียดายครับการประชุมผู้นำสุดยอดของอาเซียนจะมีขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้ที่อินโดนีเซียวันที่5ถึงวันที่7กันยายนนี้นายกรัฐธาบอกไปไม่ทันหรือแม้กระทั่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีภัชหิธานุก,กรซึ่งก็เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านเวทีระหว่างประเทศพอสมควรก็คงจะไปไม่ทันดังนั้นจึงน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของนายกรัฐมนตรีเศษฐาว่าถึงแม้จะไปร่วมกับผู้นำอาเซียนอื่นวันที่ห้า หกเจ็ดไม่ทันก็คงจะต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านทันทีเพราะว่าเป็นประเพณีของผู้นำในอาเซียนครับทันทีที่ขึ้นรับตำแหน่งนั้นจะแวะเวียนไปหาเพื่อนเพื่อนในอาเซียนเพื่อนแนะนำตัวเองเพื่อสร้างความคุ้นเคยและที่สำคัญคือเพื่อประกาศว่าบัดน,นี้ประเทศไทยมีผู้นำใหม่ทิศทางนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร จะเชื่อมต่อจากรัฐบาลเก่าและจะมีแนวทางต่อประเด็นปัญหาระดับโลกระดับภูมิภาคอย่างไรเป็นสิ่งที่ทั้งผู้นำอาเซียนและชาวโลกและแน่นอนคนไทยต้องการจะทราบแต่เวทีใหญ่ที่คุณเศรษฐาน่าจะไปทันและดูเหมือนว่าจะเตรียมพร้อมที่จะไปปรากฏตัวได้ตัวเองนั่นก็คือการประชุม UNGA หรือสมัชชาสาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ซึ่งจะเปิดให้ผู้นำประเทศสมาชิกทั้งหมด193ประเทศเนี่ยอภิปรายและนำเสนอแนวคิดประชุม18-23กันยายนครับคุณเศรษฐาก็คงจะควงคุณปราณปรีและทีมงานกระทรวงต่างประเทศไปร่วมด้วยเวทีนี้มีความสำคัญ ในลักษณะที่ว่าทั่วโลกจะได้รับทราบว่าผู้นำคนใหม่ของประเทศไทยนั้นมีแนวทางมีจุดยืนและมีวิสัยทัศน์อย่างไรต่อเวทีระหว่างประเทศเวทีนี้เป็นเวทีโลกแต่ผมเชื่อว่าเวทีเพื่อนบ้านสำคัญไม่น้อยไปกว่าเวทีระหว่างประเทศเพราะหากเราสามารถที่จะกลับมามีบทบาทคึกคักในอาเซียนและ มาแก้ข้อคารหาที่ว่า8ปปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยตกจากจอเรดาของโลกเพราะว่าบทบาทของเรามุ่งไปทาง q ค i e t d ด p โล m a c y หรือการทูตแบบเงียบแต่ว่าขาดสิ่งที่เรียกว่าการทูดเชิงรุกโปรแอค i ีฟ d ด p โล m a c y ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการทูดรับหลังหรือการทูดส่วนบุคคลเพราะว่า ในเวทีระหว่างประเทศเขาฟังเสียงด้วยครับนอกจากจะดูรอยยิ้มความสุภาพอ่อนน้อมเขายังฟังว่าในสมองมีอะไรความคิดความอ่านเป็นเช่นไรแน่นอนครับว่าเวทีระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่มีแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่มันมีเรื่องเศรษฐกิจโลกร้อนมีเรื่องสังคมมีประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืน เพราะว่าการประชุมที่ UN นั้นเนี่ยจะมีการพบกันทั้งเป็นกลุ่มและทั้งตัวต่อตัว,ตวเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีการประชุมออนไลน์มาแล้ว3ปีของ UN เพราะโควิดประชุมครั้งนี้จะมีการพูดจากันในเวทีคู่ขนานหลายเรื่องที่สำคัญครับเช่นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit ซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยก็จะต้องแสดงบทบาทที่คึกคักมากไปกว่าเดิมนอกนั้นก็มีจการประชุมระดับสูงด้านสุขภาพวิธีเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate ambition summit นอกจากนั้นยังมีคิวประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้ยวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า Co p 28ที่ดูไบ 30พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมซึ่งข่าวในกระทรวงต่างประเทศบอกว่าอยากจะให้นายกเศรษฐาไปร่วมประชุมด้วยตัวเองเวที่คบ28นี่มีความหมายสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแต่ละประเทศที่จะเอาจริงเอาจังกับการลดคาร์บอนเป็นไปตามเป้าหมายที่เราเคยวางเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา คอบ28นี้มีเรื่องเช่นการทำโปรแกรมลดผลกระทบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดแก๊สเร็งกระจกบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปาริสหรือ Paris Agreement ที่หารือเกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการปรับตัวที่เหมาะสมการเชื่อมโยงกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเรื่องนี้มีประเด็นสำคัญที่ผู้นำไทย จะต้องนำกลับมาสร้างความตื่นตัวและมีมาตรการชัดเจนที่รัฐบาลต้องเป็นผู้นำนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาต่อไปนี้เรื่องของความยั่งยืนเรื่องของโลกร้อนเรื่องของคาร์บอนนั้นจะกลายเป็นประเด็นการส่งออกมาตรการต่างๆที่เริ่มโดยประเทศยุโรปแล้วเนี่ยประเทศไหนส่งสินค้าออกแต่ ไม่มีมาตรการเรื่องความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมจะถูกเก็บภาษีสูงขึ้นหรือไม่ก็ถูกแบนเลยครับเรื่องนี้มีการพูดกันในรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ยังขาดความจริงจังขาดการลงไปถึงระดับ SME ไปถึงระดับชาวไร่ชาวนาที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ปรับวิถีชีวิตของการทำการเกษตรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เป็นเรื่องที่ ยังไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วถึงอย่างจริงจังและยิ่งมีประเด็นเรื่องเอลนิโยซึ่งก็รู้กันอยู่ครับว่ากำลังจะเกิดภายแรงที่เชื่อกันว่าอาจจะยาวนาน2-3ปีขึ้นไปล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการผลิตต่อการส่งออกต่อ GDP ของประเทศเป็นอย่างยิ่งภาระเร่งด่วนสำหรับนายกเศรษฐาในประเทศเราก็เห็นกันชัดเจนว่าเร่งรีบเร่งร้อนมาก แต่มันโยงกับภารกิจระหว่างประเทศที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านายกเศรษฐาซึ่งเข้าใจประเด็นเหล่านี้ดีมากจะบริหารเวลาบริหารจัดลำดับความสำคัญนโยบายทั้งในทั้งต่างประเทศและบริหารพักร่วมรัฐบาลต่างๆให้ราบรื่นที่สุดอย่างไรงานหนักครับความท้าทายมีมากเหลือเกินแรงเสียดทานก็มีสูงฉะนั้น ควรจะให้กำลังใจในายกเศรษ้าให้สามารถทำงานลุล่วงให้ได้ครับ